ขอต้อนรับทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการเข้าสู่การประชุมนักวิเคราะห์ประจำไตรมาส3ของปี2566นะคะก็ในรอบนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารนะคะทั้ง3ท่านของเรานะคะขอเชิญทั้ง3ท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านได้เลยค่ะค่ะท่านแรกนะคะคุณภัทพรีชินกุลกิจนิวัฒน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินค่ะตรงกลางค่ะท่านถัดมานะคะคุณธรรมรัตน์ประยูรสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันค่ะและคุณเสรีอนุพันธนันท์นะคะรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดค่ะและดิฉันขอมอบเวทีนี้ให้กับท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ดีใจนะคะได้พบกันฟิสิคอลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาเจอกันเพื่อแรปอัพในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัท Q3 นะคะขอเริ่มแรกก่อนต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจสูงคิดว่ามันเป็นเรื่องของ DNA ของบางจากพอสมควรนะคะเวลาเราพูดถึง ESG เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเน้นมาตลอดนะคะแล้วก็อยากจะนำเสนอว่าในภาพของเรตติ้งต่างๆหรือรางวัลที่ได้เนี่ยมันไม่ได้มาเพิ่งมาเพื่อวันนี้นะคะที่มาเนี่ยมันมาจากการสะสมแล้วก็ดำเนินการมาพอสมควรอันแรกที่อยากจะไฮไลท์ถึงก็คือเรื่องของ International Rating ของ ESG นะคะ MSCI เนี่ยเราได้ Rating เนี่ย AA มา5ปีติดกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราเป็นก็เรียกว่าเป็นเรตติ้งลำดับสูงสุดของในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะมา5ปีรวดถัดมาที่เป็นของเมืองไทยนะคะเราก็ได้ของเซตเนี่ย ESG Rating เนี่ย AAA นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปรับรางวัลกันก็คือเป็นของเซตอวอร์ดที่ได้เนี่ยคือเป็น Sustainability Award of Honor ความหมายลึกๆจริงๆเนี่ยเราได้รับรางวัลนี้มา4ปีแล้วนะคะแต่ที่มาของรางวัลนี้กำลังบอกว่าเราได้ Best Sustainability Award เนี่ยติดกันอย่างน้อย3ปีซึ่งในความเป็นจริงเราได้รับมาละ7ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยู่ใน DNA ของบางจากแล้วเราทำกันมายาวนานคราวนี้อันสุดท้ายเนี่ยจริงๆก็อยากจะไฮไลท์นะคะ เราเนี่ยเมื่อสักไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ธรรมรัตน์ก็ไปแล้วก็ทางคุณชัยวัฒน์ก็ไปด้วยตัวเองที่เนปาลก็ไปรับรางวัลย่อสั้นๆเนี่ยคือ GPEA นะคะอันนี้เป็น World Class Award ที่เรียกว่าเราเป็นโรงกลั่นโรงแรกแล้วก็เป็นโรงเดียวนะคะที่เราได้รับรางวัลนี้ซึ่งอันนี้หมายถึงการสะท้อนถึงในแง่ของโรงกลั่นระดับ World Class จริงๆแล้วก็มาตรฐานระดับสากลนะคะก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวบางจากค่ะถัดมานะคะขอรีแคปภาพนี้ต้องบอกว่าภาพนี้เราใช้ทุกครั้งในช่วงสักปี2ปีที่ผ่านมานะคะ เราก็พยายามจะบอกว่าในภาพของบางจากเองเนี่ยเราคอมมิตเมนต์เรื่องของโกรทแล้วก็มองในแง่ทาร์เก็ตในแง่ EBITDA นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการชิฟต์ของ EBITDA แต่ละสเตจเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยตัวเลข9เดือนที่ปิดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็นิวไฮในแง่ของ Net Profit นะคะ PAT อยู่ที่14,000ร้าน14210ล้านบาทนะคะค่ะเดียวกัน EBITDA เนี่ยตอนนี้ก็ reach ประมาณสัก 30,000 ล้านบาทนะคะสิ้นปีเนี่ยก็คงน่าจะพอคาดการณ์กันได้ก็เรียกว่าภาพนี้เนี่ยในแง่ของ EBITDA growth เนี่ยแล้วก็ PAT ที่ growth เนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มในสิ่งที่เราคิดตั้งแต่ตอนสักปีที่แล้วได้ที่เราคิดกันนะคะค่ะก็ในแง่ของภาพใหญ่ๆของ business portfolio ของบางจากนะคะในแง่ของโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่สัดส่วนตามเดิมนะคะแต่ถ้าไปมองลึกๆข้างในเนี่ยก็อาจจะเห็นคอมบิเนชันที่เปลี่ยนมากกว่าภาพที่เห็นตรงนี้นะคะเราก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่ามีสัดส่วนของ Foreign Investor เนี่ยมาถือมากขึ้น NVDR ก็มาถือมากขึ้นแล้วก็ถือยาวพอสมควรอันนี้ก็เป็นภาพระยะหลังที่เราเห็นในช่วงประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมานะคะถัดมาเนี่ยในแง่ของภาพพอร์ตโฟลิโอของเราเองเนี่ยนะคะก็ยังเป็น5 businessportfolio หลักๆนะคะภาพที่มีการอัปเดตเข้ามาก็คือว่าพอเราได้ BSRC เข้ามาอันนี้เป็นชื่อใหม่ของ ESO Thailand นะคะ BSRC เข้ามาเนี่ยก็ทำให้กลุ่ม refinery ของเราเนี่ยจากเดิม120 KBD เนี่ยวันนี้เราก็เกือบ300 KBD แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันในกลุ่มของด้าน Marketing Business วันนี้เนี่ยในแง่ของ Service Station Network ที่เรามีเนี่ยก็เรียกว่าทะลุ 2,200 Station นะคะก็เป็นการเติบโตของ Portfolio ที่แพลนมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ทำได้ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้นะคะในขณะเดียวกันทางด้าน BCPG BBGI แล้วก็ OG เนี่ยก็ยังเป็นภาพ Portfolio ตามเดิมที่ยังมีอยู่นะคะค่ะขอถัดไปในแง่ของกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์ขอทางพี่ธรรมรัตน์ช่วยแชร์ในแง่ของ Refinery นะคะโอเคครับ กลับมาเรื่อง Refinery นะฮะธุรกิจหลักของบางจากนะครับดูจากตัวเลขน่าจะพอเดาได้นะครับ Q3 ขึ้นไป 6,300 นะครับ EBITDA นะครับเนื่องจากตัว GRM นะครับที่ค่อนข้างสูงมากนะครับ อาจจะไม่เท่าปีที่แล้วแต่ก็เป็นช่วงจังหวะที่ GRM เด้งขึ้นไปนะครับถ้าดูทางด้านขวาสุดนี้ก็ขึ้นไปละประมาณสัก17เหรียญนะครับก็ทำให้ตัว EBITDA ใน Q3 เนี่ยค่อนข้างดูเดือดพอสมควรนะครับนักลงทุนอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไม capacity ลดลงเหลือ116นะครับหรือ 97% นะครับผมว่าเป็นเกือบทุกโรงนะครับเนื่องจากว่ารัฐ implement ตัว Euro 5นะครับบางจ่ายเองก็ implement เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงไป total shutdown เหมือน refinery อื่นนะครับเนื่องจากว่าเราเองเราเป็นตัว Euro Sulfur อยู่แล้วนะครับเราก็มีการลงไปทำเล็กน้อยนะครับก็กลับมาเป็น Euro 5เรียบร้อยนะครับเพราะในช่วงพีของ GIM เนี่ยบางจากก็ยังอยู่อย่างแข็งแกร่งนะครับที่ 97% นะครับวันนี้ก็กลับมาเดินที่120 KVD บวกเหมือนเดิมนะครับยูแน่นอนนะครับเราเป็นยูตัวดิสเลตนะครับก็ยังคอนทริบิวได้เยอะมากพอสมควรนะครับใน Q3 ถ้าจะดูไปก็จะมีเรื่อง inventory gain เข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะครับบวกขึ้นมาประมาณสัก3เหรียญนิดๆนะครับจากสต็อกโทเทิลที่เรามีนะครับแคชสเปดดูด้านล่างค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเทียบกับ Q2 นะครับก็เป็นผลบวกนะครับกับตัวรีไฟนารีนะครับก็โรงกลั่นบางจ่าเองที่พระโขนงเนี่ยก็ยังเป็นโรงกลั่นที่แข็งแกร่งแล้วก็เจเนเรตอีมิด้าค่อนข้างสูงมากในปีนี้นะครับก็อัปเดตกันสักนิดนึงนะครับกับ SAF นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นท็อปิกหลักของธุรกิจพลังงานวันนี้นะฮะไปไหนคนก็พูดถึง Sustainable Aviation Fuel นะครับมีข่าวเกือบทุกๆเดือนนะครับบางจ่าเองก็เดินหน้านะครับคอนสตรัคชั่นตัวโครงการนี้นะครับก็เราน่าจะได้เห็นน้ำมันจาก SAF จากบางจากนี่นะครับจากน้ำมันใช้แล้วเนี่ยต้นปี25นะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับถามว่าวันนี้บางจากทำอะไรบางจากก็รวบรวมรอมาทีเรียลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากสำหรับธุรกิจซัตเทนแบบนี้นะครับเราก็ประสบความสำเร็จในการที่จะรวบรวมนะครับเมเจอร์ฟู้ดต่างๆนะครับมาส่งให้เรานะครับแล้วเราก็ส่งออกไปนะครับจริงๆเรามีการส่งออก 2-3 เดือนที่ผ่านมาหลายคาโก้มากนะครับไปที่ EU นะครับเพื่อผลิตเป็น SAF ก่อนเบื้องต้นนะครับเป็นการเตรียมรอแมตช์นะฮะก็เราน่าจะพบกับ SAF บางจากแน่นอนนะครับแล้วก็ปีหน้าคงมีกิจกรรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทำความเข้าใจนะครับกับภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐว่า SAF คืออะไรแล้วก็บางจากดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับอย่าเชิญพี่เชคครับในส่วนของธุรกิจการตลาดนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่าเป็นปีที่ดีเลยนะครับสำหรับการตลาดก็คือว่าหลังจากที่มีช่วงสถานการณ์โควิดเป็นต้นมานะครับก็มีทั้งการล็อกดาวน์ยอดขายช่วงล็อกดาวน์ก็อาจจะดรอปลงไปบ้างนะตามกราฟแต่ว่าหลังจากพอพ้นช่วงโควิดสถานการณ์ก็เริ่มสถานการณ์ของเศรษฐกิจเองหรือแรงต่างก็กลับคืนฟื้นขึ้นมานะครับในปีนี้เองก็จะมีเรื่องของยอดขายที่เราก็สามารถที่จะขายจัดจำหน่ายผ่านทั้งช่องทางสถานีบริการแล้วก็ช่องทางของทางอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้อาจจะมีผลจากทางเรื่องของซีซันอลบ้างนะครับในช่วงไตรมาสที่3แต่ก็ยังอยู่ในเวที่ว่ายอดขายโดยรวมเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราได้ดีกว่าตลาดนะครับตลาด9เดือนแรกก็อาจจะยอดบวกมาประมาณสัก 2.8% นะครับแต่ว่าของเราเองก็ทำได้ 3.4 ก็จะดีกว่าตลาดนั้น market share เราก็จะมีเกณฑ์มาจากตลาดบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวค่าการตลาดเองปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ใน
อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในอัตราที่เรียกว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกิจได้ระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีข่าวในตลาดบ้างนะฮะเรื่องของราคาขายปลีกหรืออะไรต่างๆแต่ก็ตัวนี้เนี่ยค่าการตลาดก็อยู่ในจุดที่เรายังสามารถที่จะพยายามจะบาลานซ์นะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นยอดขายในช่องทางอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีทั้งช่องทางที่เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็น้ำมันอากาศยานอะไรต่างๆปีนี้ก็น้ำมันอากาศยานเองก็เริ่มฟื้นคืนมาจากการเดินทางอากาศทางเครื่องบินที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีวอลลุ่มที่เติบโตขึ้นมาจากช่วงหลังโควิดนะครับตามลำดับนะครับในส่วนของactivity ในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของที่เรามี key highlight นะครับสำหรับตัว product ที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราเพิ่งได้รับรางวัล product of the year มาเมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับที่ได้รับรางวัล product of the year ของตัวgas oil ที่เป็น high premium 97นะครับซึ่งเป็น gas oil ที่ E10 ที่มีออกเทนค่าออกเทนสูงสุดในตลาดแล้วก็ได้รับการทดสอบนะครับจากทั้งนักแข่งได้รับการทดสอบจากทั้งผู้ใช้โดยตรงครับเรื่องของ performance เรื่องของอัตราเร่งเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องยนต์ต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ในทางสถาบัน Business Park เองก็ได้รับการจัดอันดับให้เราเป็น Product of the Year ในปีนี้นะครับรวมทั้งตัวที่เราเพิ่งได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์นะครับทั้งของบางจากที่เป็นตัวสถานีบริการแล้วก็ตัวของทางแบรนด์อินเทอร์นินนะครับของบางจากเองก็ได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่6นะครับแล้วก็ของอินเทอร์นินก็ต่อเนื่องเป็นปีที่3อันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าเราก็มีการพัฒนาตัวทั้งสถานีบริการน้ำมันบางจากนะครับแล้วก็แบรนด์อินเทอร์นินอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีการพัฒนาในปีที่ผ่านมาเรามีทั้งเรื่องของยูนิคดีไซน์ที่เป็นปั๊มสถานีบริการรูปแบบพิเศษนะออกแบบพิเศษสำหรับมีที่เป็น6ฟอร์แมตของเรานะครับที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเพื่อตอบสนองเรื่องของการที่เราพยายามสร้างปั๊มหรือสถานีบริการของเราเนี่ยให้เป็นgreen innovative destination สำหรับผู้บริโภคนะก็คือเราใช้สแกนว่าตัวที่เป็น your green innovative destination for intergeneration นะครับตัวนี้ก็จะมีโมเดลหรือฟอร์แมตของสถานีบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งก็ไม่ละเลยหรือเราดูแลลูกค้านะครับในส่วนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นรถบรรทุกหรือรถทรัคนะครับในเรื่องของการทำระบบของ loyalty program สำหรับทักผู้ใช้รถบรรทุกหรือว่ารถดีเซลต่างๆพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวแคมเปญที่เราออกมาไม่ว่าจะเป็นแคมเปญทักการ์ดนะครับที่เป็นการสะสมคะแนนของบางจากเมื่อมาเติมแล้วก็แลกของรางวัลเป็นทองเป็นบัตรเติมน้ำมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมทั้งในเดือนหน้านะครับก็จะมีการจัดแคมเปญเรื่องของผู้ที่ใช้เติมน้ำมันดีเซลของบางจากนะครับครบปัน200บาทก็ได้รับเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลังสำหรับผู้ใช้บริการนะครับก็ใช้แคมเปญว่าเร่งดังใจแรงเกินร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญใหญ่ที่จะออกมาในเดือนธันวาจนถึงเดือนกุมภาปีหน้านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเรื่องของเครื่องดื่มอินเทอร์นินนะครับที่เราจะมีแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งทั้งตัวสั่งที่รถรับที่ร้านนะครับแคมเปญนี้ก็จะออกมาสำหรับบริการลูกค้าที่ไม่มีเวลาที่จะจอดรถนานนะครับก็สามารถที่จะสั่งสแกน QR code สั่งเครื่องดื่มที่รถเลยนะครับแล้วก็สามารถมารับได้ที่ร้านอินทินนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับรวมทั้งที่กำลังจะออกแคมเปญในเดือนธันวาคมนี้อีกเช่นกันนะครับของอินทินก็คือซื้อเครื่องดื่มอินทิน2แก้วนะครับรับแก้ว5ลาย5สีนะครับสำหรับที่เราใช้ตัวที่เป็นโลลิป๊อปนะครับที่เป็นตัวการ์ตูนลายพิเศษที่เราร่วมกับทางโลลิป๊อปที่จะออกเป็นการ์ตูนลายพิเศษมาตามภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญที่จะออกมาสำหรับให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของอินเทอร์นินของเราด้วยนะครับนะกลับมาที่น้องใหม่นะครับในบางจากกรุ๊ปนะครับน้อง BNR4 หรือ ESO เดิมนะฮะวนไปวนมานิดนึงนะครับที่เป็นธุรกิจเดิมวันนี้มาน้องใหม่นิดนึงนะครับเข้าไปตอน Q3 พอดีนะครับก็เห็นอีมีด้าอยู่นะครับน่าจะน้อยสักนิดนึงนะครับ 1,200 นิดๆนะฮะเอ็ดผมอย่างที่ผมนำเรียนคือยูทิไลซ์อยู่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามีปัญหาไม่ได้มีปัญหามีประเด็นที่รัฐอยากให้เราเป็นยูโรไฟนะครับลงกันเอสโซเนี่ยเดิมเนี่ยหรือ BNRC เนี่ยเป็นลงกันที่เป็น Middle East นะครับแล้วก็มีน้ำมันดิบมีซัลเฟอร์สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการในการปรับปรุงหน่วยเพื่อจะลดกำมะถันเนี่ยนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเราเข้าไปปุ๊บก็ตามแผนนะฮะเขาก็ทำการซ่อมบำรุง
แล้วก็โมดิฟายหน่วยนะครับเพื่อให้เป็นยูโรไฟไป25วันนะครับเพราะนั้นก็เลยจะมีการกันน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวยูนะครับอย่างที่เคยชี้แจงไปแล้วนะครับลงกัน2โรงไม่เหมือนกันนะครับบางจากเป็นดิสเลทนะครับแม็กซิมัมดีเซลของBNRC เนี่ยแม็กแก๊สโซลีนนะครับมาตอบโจทย์ตลาดบางจากนะครับก็จะมีแก๊สโซลีนที่สูงถึงประมาณ 37% นะครับเซลล์วอลุ่มก็อยู่ด้านขวามือนะครับเมื่อกี้พี่เชก็บอกไปแล้วจริงๆก็ Q3 ก็มีการขยับขายเพิ่มเติมนะครับของทางบางจากที่เข้าไปช่วยดูทำโปรโมชั่นร่วมกันนะครับก็มีเซลล์วอลุ่มทั้งอินดัสเทรียลแล้วก็ทางรีเทลนะครับtotal GIM ก็อยู่ระประมาณสัก 5.31 นะครับก็อยู่ในระหว่างทำ room improve นะครับของตัว BNRC นะครับมี inventory gain อยู่ระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวสต็อกไม่ได้สูงมากอยู่ในจังหวะที่เข้ามาแล้วก็มีการทำเรื่อง Eurofile พอดีนะครับก็ทีมบางจากก็ดู BNRC ใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวที่พี่เต้บอกนะครับกลับมา12ธันวาเราจะมาคุยกันเรื่องซินเนอร์ยีของ BNRC นะครับซึ่งจริงๆก็มีการทำซินเนอร์ยีไปแล้วนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นลักษณะของซินเนอร์ยีใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวคงได้ข่าวนะครับเดี๋ยวจะมีเรือลำใหญ่ที่สุดที่เคยเข้า BNRC นะฮะเป็นไซส์ใหม่นะครับเป็นโคโลดกับบางจากนะครับจะมาเดือนหน้าผมจำวันที่ไม่ได้ไม่รู้มาก่อนพบนักลงทุนพบอนาลิสต์หรือเปล่าหรือว่าเรือจะมาก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวBNRC คงทำข่าวนะครับก็เป็นความร่วมมือที่ถือว่าเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นการโคโลดน้ำมันดิบนะครับของ2 refinery นะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับจะไปเทียบที่ BNRC นะครับก็อุบไว้นิดนึงก่อนนะครับติดกิมมิกไว้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าไม่มีใครมาฟังว่าซินเนอร์ยีของบางจากกับ BNRC จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าจะมีเรื่องที่รวดเร็วที่สุดนะครับซึ่งถ้าถามว่ายากไหมในวงการทำค่อนข้างยากนะครับเราใช้เวลา2เดือนนะครับในการบริหารจัดการให้เรือที่เป็นบิ๊กคาร์โก้เนี่ยมาเทียบที่ BNRC นะครับก็แตะตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนว่าวันนี้ BNRC กลับมาแล้วนะครับหลังจากทำยูโรไฟนะครับเดินอย่างไรกำลังการกันเท่าไหร่คอนทริบิวเท่าไหร่เดี๋ยวช่วง12ธันวานะครับมาเล่าให้ฟังได้นิดนึงนะครับแต่ว่ายืนยันแตะไว้ก่อนว่าเดินมากกว่าที่สมัยเป็นเอสโซนะครับผมพยายามแตะวันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตัวเลขกันนะครับขอบคุณนะครับถัดมานะคะก็ Clean Power Business นะคะคือ BCPG ของเรานะคะก็ Quick Update เร็วๆก็คือว่าในแง่ของ Performance Q3 อันนี้แน่นอนนะคะก็ข่าวดีก็คือการที่ Switch จากการขายไฟที่ลาวเนี่ยซึ่งเราติดขัดอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยก็ไปขายเวียดนามเรียบร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทางเขื่อนที่ลาวก็กลับมาเดินเครื่องเต็มที่ขายไฟได้ไปยังเวียดนามอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้น Q3 เนี่ยที่เราเห็นก็คือว่าก็เริ่มรับรู้รายได้กำไรของเงินลงทุนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Asia Link Terminal นะคะก็เต็มควอเตอร์แล้วก็เรื่องของเงินลงทุนต่างๆที่อเมริกาก็เริ่มเข้ามานะคะอีกข่าวดีอีกข่าวนึงที่เข้ามาก็คือว่าตอนสักเดือนสิงหาเนี่ย BCPG ก็มีการลงนามสัญญานะคะในการที่จะซื้อเรียกว่าโรงไฟฟ้าโคเจนเนี่ยที่อเมริกาเพิ่ม280เมกะวัตต์นะคะตรงนี้เขาก็สามารถที่จะปิดดีลเรียบร้อยละคือ31ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาส4ก็จะเริ่มเห็นการรับรู้รายได้ตรงนี้เข้ามาเช่นกันนะคะอีกอันนึงเนี่ยขอหน้าถัดไปเลยก็ได้ค่ะนะคะอีกอันนึงก็คือ BCPG ก็มีโครงการเล็กๆนะคะ13เมกะวัตต์ในไทยที่ประกาศปิดประกาศเซ็น SPA สำเร็จนะคะทาร์เก็ตที่จะ cross deal เนี่ยก็คือประมาณควอเตอร์1ของปีหน้านะคะซึ่ง13เมกะวัตต์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโรงไฟฟ้าโซล่าซึ่ง BCPG เนี่ยถนัดอยู่ละนะคะอายุสัญญาคงเหลือเนี่ย20ปีนะคะแล้วก็ลักษณะสัญญาก็คือเป็น FIT ก็คือค่าไฟที่ฟิกอยู่4บาทกว่าๆนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าในแง่ของการปิดดีลไม่น่าจะมีความซับซ้อนอะไรนะคะก็คงจะเติมในแง่ของรายได้เข้ามาในปีหน้านะคะได้รับมอบหมายให้ไปดูไบโอเบสด้วยนะครับก็เลยต้องมาพูดไบโอเบสนะครับ เห็นตัวเลขไบโอเบสขึ้นมาหมดเลยตามกราฟนะครับหลายคนอาจจะเคยฟังไบโอเบสพูดเรื่องนี้นะครับเดิมไบโอเบสของบางจากไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือไบโอดีเซลก็ตามเนี่ยเราคอนสตรัคชั่นเพื่อมาร์เก็ตติ้งบางจาก
นะครับแล้วก็ประสบปัญหาบางเรื่องเกี่ยวกับนโยบายราคาหรือก็ตามนะครับทำให้ไบโอเบดไม่ว่าจะเป็นโรงงานเอทานอลหรือโรงงานบีร้อยเองของบางจากเองหรือกับเกือบทุกบริษัทเนี่ยเดินไม่เต็มแคปาซิตี้นะครับการที่เราแอคไควร์ BNRC เข้ามาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้ไบโอเบดจากบริษัทในเครือที่เราผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องนำเรียนว่าตัวเลขในควอเตอร์3หรือควอเตอร์4ก็ตามเนี่ยมันเป็นส่วนเพิ่มจากสัญญาที่ BNRC เคยทำไว้นะครับมันมีสัญญาค้างอยู่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของไบโอเบดกรุ๊ปขึ้นมาเท่าที่ควรนะฮะเพราะมกราเนี่ยนะครับเราก็คงเดินเต็มก็เรียนว่าไบโอเบดไม่ว่าจะเป็นเอทานอลหรือบีร้อยเนี่ยคงกลับมาเดินเต็มนะครับนอกเหนือจากเดินเต็มแล้วเนี่ยเดินไม่พอด้วยนะฮะเพราะว่าพี่เชย์ขายเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นตัววอลลุ่มขายเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในโครงการของไบโอเบดก็คือเขาจะไปทำเป็นเทรดเดอร์นะครับไปทำเทรดดิ้งเอทานอลบีร้อยเข้ามาให้กับตลาดบางจากซึ่งมีวอลลุ่มการใช้เยอะมากนะครับเพราะนั้นก็ภาพของไบโอเบสเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลังจาก1มกราไปนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ย ก็เรียนว่าตัวไบโอเบสเองก็พยายามที่จะเดินขึ้นมานะครับวอร์มอัพนะครับทดลองเครื่องกันดูว่าไอ้1มกราเนี่ยผมจะเดินเต็มที่ได้หรือเปล่านะครับอยู่ในช่วงของการที่เตรียมที่จะเดิน full capacity นะครับพร้อมไปกับ refinery ทั้ง2โรงนะครับก็เป็นน่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะครับของไบโอเบสหลังจากที่มีการลดการเติมนะครับตัว E85 ไปมียกเลิก B20 ไปวันนี้จะกลับมารัฐอาจจะกลับมาพูดเรื่อง B7 อะไรอีกแล้วนะครับแต่ก็คงไม่ได้กระทบกับธุรกิจไบโอเบสของบางจากเนื่องจากตัวดีมานด์บางจากเนี่ยสูงกว่าตอนนี้กลับมาสูงกว่าแคปาซิตี้อีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเพราะนั้นตัว Q3 ของไบโอเบสก็กลับมาจากเดิมนะครับเดี๋ยวขอหน้าถัดไปอันนี้เป็นธุรกิจที่อยู่กับไบโอเบสนะครับขออนุญาตใช้เวลาอธิบายสักนิดหนึ่ง เราอาจจะเห็นบางจากพูดเรื่อง SAF เราอาจจะเห็นบางจากพูดเรื่องน้ำมันใช้แล้วอยากจะเห็นหลายครั้งที่บางจากพยายามพูดเรื่องของ Green Refinery หรือก็ตามนะครับธุรกิจพวกนี้หนีไม่พ้นชีวภาพถ้าคุณจะทำให้โลกนี้เขียวนะฮะเพราะนั้นเราเองเราก็มีการจับมือกับพันธมิตรนะครับที่จะทำวิจัยรอแมทเพิ่มนะครับแล้วก็สเกลอัพนะครับถ้าหลายท่านไปย้อนดูคลิปงานสัมมนาบางจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณชัยวัฒน์พูดเรื่องนี้มีเจ้าของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับโลก2รายนะครับมาเจอกันในงานที่เราเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็น UOP ไม่ว่าจะเป็น Excel พูดเรื่องนี้นะครับโรคถึงจุดที่เอาไม้มาแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับคุมอุณหภูมินะครับใส่เชื้อเข้าไปกลายเป็นรอแมทของการผลิตเอทานอลกลายเป็นรอแมทของการผลิตน้ำมันเครื่องบินนะครับก็อยู่ในไพ่ลายของบางจากนะครับก็ BBGI ในฐานะเป็นบริษัทลูกที่ทำชีวภาพก็ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดคงมาต่อห่วงโซ่กับทางบางจากนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆนะครับก็ติดตาม BBGI ได้นะครับว่ากำลังจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็คงเป็นธุรกิจเกี่ยวกับภาคของบางจากครับค่ะถัดไปเป็นด้าน E&P นะคะ Natural Resource หรือโอเกียนะคะก็ต้องบอกว่าควอเตอร์3ก็ถือว่าเป็น performance ที่ค่อนข้างมีการปรับตัวในเชิงบวกแล้วกันนะคะ EBITDA ก็ขึ้นมา 4,873 ก็มี growth จากควอเตอร์2นะคะในแง่ของรายได้ก็เติบโตคราวนี้ที่มาจากไหนก็ปัจจัยหลักๆ2อันนะคะอันแรกเนี่ยในแง่ของราคาก่อนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบควอเตอร์3กับควอเตอร์2นะคะค่ะเดียวกันนะถึงแม้ว่าราคาแก๊สเนี่ยจะมีการปรับตัวลงบ้างนะคะแต่ว่าสัดส่วนส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่ liquid price ซะเยอะนะคะตรงนี้ก็เลยได้เป็น positive impact เข้ามาค่ะเดียวกันเนี่ย sales volume ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก 26.7คิโลบาร์เรลออฟออยล์เพอร์เดย์นะคะก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันทั้งราคาแล้วก็ปริมาณเนี่ยก็ทำให้ EBITDA เนี่ยมี improvement ขึ้นนะคะ
ถัดไปนะคะในแง่ของ E&P เองเนี่ยตัวสำคัญก็คือต้องบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยกลไกการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่จากเรื่องของการทำ M&A ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปี2022เนี่ยเขาก็มีเรื่องของดีลของทาง Winter Shell ที่มีการ acquire เข้ามาแล้วก็รับรู้ performance เรื่องของ production แล้วก็เป็นรายได้เข้ามาในปี2023นะคะปลายปี2023เนี้ยก็มี target ที่จะ cross อีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า stat fill นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเพิ่มเรื่องของproduction profile เนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก16 KBD ได้นะคะซึ่งทำให้ปี2024เนี่ยเราจะเห็น production profile production capacity แล้วกันนะคะเพิ่มขึ้นประมาณสักเป็น40 KBD นะคะจริงๆปี2023เนี่ยเราเขียนว่า 37.5 เนี่ยมันเป็น endingถ้าดู average จริงๆเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก22-25เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยด้วยความที่ดิวเนี่ยมา cross ปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็น growth เข้ามาเป็น40 KBD ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางโอเกียคงจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะค่ะก็ขอไฮไลท์ภาพ performance โดยรวมๆนะคะรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้บางจากเราฉลอง39ปีปีหน้าเนี่ยเราจะอายุ40ปีแล้วนะคะเราก็ค่อนข้างภาคภูมิใจมากว่า เวลาเราบอกว่ากำไรโตเนี่ยรอบนี้เราเป็นเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดไฮของ quarterly net profit ที่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ของบางจากนะคะ accounting EBITDA เนี่ยอยู่ที่ 13,000 กว่าล้านก็เรียกเกือบ14,000นะคะพอไปไล่ดูจริงๆก็ด้วยความที่พอร์ตโฟลิโอเราเยอะมากมีสารพัดอย่างนั้นตั้งแต่ไล่มาเนี่ยต้องบอกว่าควอเตอร์3เป็นควอเตอร์ที่ทุกพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีการเติบโตทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ตั้งแต่ลงกลั่นตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งเองหรือพอร์ตโฟลิโอใหม่ที่เติมเข้ามา BSRC นะคะ BCBG เองก็กลับมารีคอเวอร์ Biobase ก็เช่นกันแล้วก็ E&P ของโอเกียเรียกว่าทั้งทุกคนเนี่ยเป็นภาพที่รวมๆกันเนี่ยคอนทริบิวทั้งหมดนะคะขอรีแคปนิดนึงค่ะอันนี้ตัวเลขทางงบการเงินเนี่ยมีการประกาศออกไปแล้วนะคะคราวนี้gain on bargain หรือเค้าเรียก gain on purchase price เนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะเราก็มีการรับรู้เป็นเกณฑ์เข้ามาเนี่ยตามสัดส่วนทั้งหมดเนี่ย 76% ของการถือหุ้นนะคะซึ่ง 76% ของการถือหุ้นเนี่ยก็ประกอบด้วยส่วนของ 66% จาก Exxon Mobil แล้วก็อีกประมาณสัก 10% ที่ได้จากการทำ tender offer นะคะรวมกันเนี่ยเราก็เลยเทคมา 76% คราวนี้ต้องบอกว่าในกราฟเนี่ยอยากจะโชว์ให้เห็นว่าถ้ามองบน 100% เนี่ยเกณฑ์จริงๆถ้ามองบน asset ทั้ง 100% เนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ 9,679 ล้านบาทนะคะที่มาของการประเมินตรงนี้เนี่ยก็มาจากอันนี้มองย้อนกลับไปนะคะเราก็มีการเอาเขาเรียกว่าเอา asset ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ liability ทั้งหมดที่อยู่ใน balance sheet ของAssets Thailand ที่เราได้มาเนี่ยมาตี fair value ทั้งหมดขึ้นมาคราวนี้ fair value เนี่ย net กันแล้วเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านนะคะเมื่อเทียบกับ net equity แล้วกัน net book value นะคะ net equity บน book ของ ESO เนี่ยที่มีอยู่ประมาณ 28,000 นะคะก็เรียกว่าจาก 28,000 เนี่ยตีเพิ่มมา 15,000 กว่าล้านบาทนะคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเรายังประเมินไม่เสร็จณขณะนี้ถ้าตามงบการเงินเนี่ยเรายังถือว่าเปิดทิ้งเอาไว้ว่ายังอยู่ระหว่างการเรามีการประเมินเบื้องต้นแต่เรายังไม่ถือว่าเราปิดจบ 100% นะคะแต่ที่มาเนี่ยในการประเมินเนี่ยเราก็มีการไปประเมินแอสเซทเรียกว่าทุกชิ้นของ ESO Thailand นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นโรงกลั่นที่ดินที่เป็นทำ service station นะคะหรือกระทั่งหุ้นที่ถือนะคะเครื่องจักรแล้วก็คลังสินค้าต่างๆนะคะก็เรียกว่าทุกชิ้นของแอสเซทใหญ่ๆเนี่ยลีสหรือกระทั่งออฟฟิศที่ BTT เนี่ยก็มีการประเมินทุกชิ้นนะคะเล่าชิ้นใหญ่ๆให้ฟังแล้วกันค่ะว่าที่มาของ15,000ง่ายๆเนี่ยประมาณ 13,000 ล้านเนี่ยมาจากที่ดินนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งที่ดินโรงกลั่นและที่ดินที่เป็นเซอร์วิสสเตชันที่อยู่เก่าแก่กันมายาวนานนะคะแล้วก็พวกคลังสินค้าตรงนี้คือตัวปัจจัยหลักๆที่เป็นที่มาของ 13,000 กว่าล้านส่วนในนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือๆอาจจะเป็นรายย่อยๆลงไปนะคะอาจจะขอไม่พูดถึงคราวนี้พอได้อย่างนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นว่าพอเราตีแฟร์แวลูมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าบุ๊กแวลูเนี่ยตีเป็นแฟร์ขึ้นมาอยู่ประมาณสัก 44,000 ล้านบาทได้นะคะ 44,000 ล้านบาทเราก็มาเทียบกับ purchase price ที่เราซื้อบน 100% เนี่ยก็คืออยู่ประมาณสัก 34,000 ล้าน
เพราะฉะนั้นส่วนต่างเนี่ยก็เลยออกมาเป็นที่มาของ9,600ล้านนะคะก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือผ่านการประเมินมาละแต่ว่าเรายังไม่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีการ adjust ก็เดี๋ยวมาว่ากัน Q4 อีกทีนึงแต่ likely เนี่ยเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเลขพอสมควรนะคะถัดมานะคะก็ขอ wrap up ในแง่ของภาพแพทnet profit ทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยนะคะคือตอนที่เราปิดงบการเงินเนี่ยนะคะตัวเลขกำไรเนี่ยสุทธิเนี่ยก็จะอยู่ที่ 10,000 จริงๆมันก็แบบ10เหมือน11011นะคะก็คือวันคนโสดเนาะค่ะก็11011นะคะ10,000กว่าล้านบาทเศษนะคะคราวนี้10,000กว่าล้านบาทเศษเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างขอย้อนกลับไปนะคะบางครั้งเราเห็นตัวเลข10,000กว่าล้านบาทเนี่ยเราก็จะคิดว่ากำไรจากแบบวันไทม์ทั้งนั้นเลยจริงๆก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะก็ถ้ามองในแง่ของ core pad คำว่า core pad ความหมายคือเราไม่เอา inventory gain เข้ามาใส่นะคะเราไม่เอารายการวันไทม์ไอเทมทั้งหลายใส่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า core pad เนี่ย net profit เราอะจากธุรกิจปกติจริงๆก็ยังอยู่ประมาณ 3,500 ล้านซึ่งอันนี้ก็มีการเติบโตเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วนะคะขณะเดียวกันจาก 3,500 ล้านปุ๊บเนี่ย on top เราก็มี inventory gainนะคะแล้วก็เน็ตกับพวกรายการที่เป็น change in fair value ของพวก derivative ต่างๆจากการ hedging เป็นต้นนะคะเน็ตแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยเราขอเรียกว่าเป็น recurring pad นะคะประมาณสัก 5-6,000 ล้านอันนี้เป็นจากธุรกิจปกติเลยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ESO กันวันนี้นะคะแล้วก็ไม่รวมกับพวก one time item คราวนี้พอ recurring pad เราได้ที่ประมาณ 5,500 ล้านปุ๊บเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ on purchase ประมาณ 7,400 ล้านนะคะ 7,400 ล้านปุ๊บเนี่ยเรามี one time expense ต่างๆนะคะซึ่งในนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆรายการที่ปนกันอยู่พอสมควรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็จะมี one time expense ที่เราเคย estimate ว่าอย่างเช่นในการเข้าไปทำดีลของ ESO ครั้งนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเรื่องของที่ปรึกษาต่างๆนะคะหรือค่าใช้จ่ายในการเซตอัพระบบต่างๆหรือมีเรื่องของหลายรายการพอสมควรนะคะเราก็รวมมิดกันแล้วกันประมาณ 1,800 ล้านเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เน็ตแล้วก็เลยออกมาเป็นที่มาของ11011ล้านบาทอันนี้นะคะอันนี้ก็ขอนำเสนอนิดนึงนะคะตอนสมัยแรกๆที่เราประกาศดีลไปเนี่ยมันก็มีความลุ้นกันพอสมควรว่าเด็ดto equity ratio เราจะไหวไหม leverage เราจะไหวไหมนะคะก็ขอรีแคปนิดนึงว่าให้ความมั่นใจว่าหลังจากเราปิดดีลเสร็จแล้วควอเตอร์3เนี่ยเรายังมีความแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นใจว่าหลังจากปิดดีลแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ยังมีความพร้อมที่จะเติบโตต่อหรือลงทุนต่อเราคงไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะวันนี้เนี่ย net debt to equity เนี่ยอยู่ที่ 0.8 เท่านะคะ net debt to EBITDA เนี่ยอยู่ที่2เท่าซึ่งอันนี้เนี่ยที่มาก็คือว่าต้องรีแคปให้ฟังว่าสุดท้ายเนี่ยเราใช้วันนี้เราเบิกเงินกู้แบงก์สำหรับการเข้าซื้อกิจการของ ESO เนี่ยไปแค่ 8,000 ล้านบาทจากเงินที่ใช้เนี่ย 26,000 ล้านนะคะที่เหลือเนี่ยเราใช้ cash on hand เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถือว่าฐานะการเงินเราค่อนข้างสตรองพอสมควรก็ค่อนข้างถือว่าโชคดีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองจาก debt level ขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าการลงทุนต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็ยังมีกำลังพอสมควรที่จะทำได้นะคะก็เป็นภาพที่เดี๋ยวคงมาฟังกันต่อไปคราวนี้ในแง่ ROE หรือ return ต่างๆแน่นอนมันก็เติบโตตามรายได้ที่เราได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราลองคำนวณดูเนี่ยถ้าROE ก็อยู่ประมาณสัก 10% ได้ ROE เนี่ยไม่รวมวันทามไอเทมก็อยู่ประมาณสัก 13% นะคะก็คิดว่ายังเป็นระดับที่น่าพอใจถึงแม้ว่าเราจะมีการประเมิน PPA ขึ้นมามีการ adjust book value ขึ้นมานะคะถัดไปค่ะก็เป็นภาพที่มีคำถามเยอะนะคะพี่ทำเมื่อกี้ก็เกินไปเยอะแล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วหน้านี้เนาะโอเคภาพนี้เนี่ยยังเป็นภาพที่คอนเฟิร์มภาพเดิมที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าที่เราหายไปเนี่ยก็ไม่หายนะในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่กับตัวเลข 4-5 กล่องเนี้ยค่อนข้างเยอะในแต่ละไอเทมนะคะก็ขอย้ำอีกทีนึงภาพที่เราคอมมิตเราคิดว่าเราจะสร้างให้เกิดได้เนี่ยคือ EBITDA synergy เนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านนะคะโดยที่ภาพใหญ่ๆเนี่ยพอบอกว่า EBITDA มากกว่า 3,000 ล้านเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราประเมินคร่าวๆเนี่ยสัก 60% จะเกิดบนบางจาก40% เนี่ยเกิดบน BSRC นะคะแล้วก็ถ้ามองข้างล่างเนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ว่าจะเห็นภาพเมื่อไหร่นะคะวันนี้เรายังคิดว่าปี2024เนี่ยตัวเลขยังอยู่ประมาณ2,500ล้านบาท
นะคะแล้ว2025เนี่ยก็จะเห็นเป็น full year ว่ามากกว่า 3,000 ล้านบาทนะคะถ้าแบ่งตามกล่องต่างๆนะคะก็ด้าน refinery เนี่ยก็ประเมินแบบถ่อมตัวนิดนึงก็อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากเรื่องของการแบบ optimize ต่างๆเรื่องของการ improve เรื่อง utilization นะคะด้านโลจิสติกก็ประเมินต่ำๆไว้ประมาณสัก200ล้านบาทต่อปีนะคะ marketing network ของทางด้านพี่เชนี่ก็300ล้านบาทต่อปีนะคะ corporate cost saving เรื่องของ share service ทั้งหลายเนี่ยเราก็ประเมินไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีคราวนี้ก็เกิดนิดนึงเดี๋ยว analyst จะบอกว่ามาแล้วไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยต้องบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจับต้องได้ทันทีแล้วก็เริ่มเป็นตัวเลขเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยที่เห็นเนี่ยเริ่มเห็นทางด้านโลจิสติกโดยเฉพาะพาร์ทที่เป็นออนชอร์ที่ทำได้ทันทีอยู่ในมือของบางจากที่บริหารจัดการได้ทันทีแล้วทำได้เร็วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขเข้ามาในปีนี้ละนะคะแล้วก็ทางด้าน refinery เองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นคอมมิตเมนท์ที่คุยกันว่าปีหน้าต้นปีจะเห็นชัดเจนนะคะปีนี้ตอนนี้เนี่ยหลายๆอย่างพี่ทำก็เริ่มเกิดละแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีการจับต้องได้พอสมควรในสิ่งที่เราแต่ละอันที่เราจะทำนะคะหรือทางด้าน corporate cost saving เองเนี่ยเราก็มีการเข้าทำเรื่องของการบริหารสัญญาเรื่องการเข้าทำสัญญาเรื่องการทำแชร์เซอร์วิสให้กับทาง ESO Thailand ตอนนี้เนี่ยล่าสุดอย่างตัวอย่างของทางด้าน accounting finance เองเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของการ move team ละนะคะจากทางด้าน Exxon เนี่ยย้ายไป ESO Thailand ESO Thailand move มาอยู่บางจากวันนี้ก็มีทีมส่วนใหญ่ของ accounting finance เนี่ยวันนี้อยู่ในตึกM Tower ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังเริ่มสร้างวันทีมให้เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มการคิดเรื่องของการทำให้ process เนี่ย streamline ขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มี cost efficiency มากขึ้นก็ต้องเรียนว่าทุกๆด้านเนี่ยมี improvement มากพอสมควรนะคะทางด้าน marketing เดี๋ยวพี่เชจะน้อยใจไม่พูดถึงด้าน marketing เนี่ยหลักๆเนี่ยต้องบอกหัวใจหลักๆเนี่ยคือการ rebrand การเปลี่ยนโลโก้การทำความเข้าใจกับลูกค้านะคะแล้วก็รวมถึงการออกไปหาดีลเลอร์ต่างๆเพื่อให้มันมีคอมมิตเมนต์กันละกันนะคะอันนี้ก็เป็นแอคทิวิตี้หลักๆที่ทำกันอยู่ค่ะโอเคเอาลุกนะคะเอาลุกควอเตอร์4เป็นยังไงนะคะก็ขอรีแคปเร็วๆควอเตอร์4ต้องบอกว่าขอแต่ละด้านนะคะด้าน refinery หลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นการขูดรันเนี่ยขึ้นมาเต็มเรียกว่าเต็มหรือ abovenameplate capacity ที่120นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าภาพในแง่ของมุม GRM เนี่ยก็น่าจะต่ำลงตาม market condition นะคะซึ่งตอนนี้สิงคโปร์ GRM เนี่ย quarter 4ก็มีการลดลงจาก quarter 3นะคะอันนี้จะเป็นขาลบนิดนึงแต่ไงก็ตามขาบวกที่เราเห็นเนี่ยเราก็ยังเห็นพวก middle distillate เนี่ยยังมี spread ที่เป็นเรียกว่า20เหรียญ plus อยู่ก็ยังเป็นอะไรที่เป็น position ที่ค่อนข้างดีสำหรับบางจากพอสมควรนะคะขณะเดียวกันในแง่ของ marketing business ตัวที่จะเห็นแน่ๆคือ quarter 4เนี่ยก็จะเป็น high season ในการ travel นะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยแนวโน้มน่าจะเห็น margin improve บ้างจากการที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติของทางด้าน marketing margin นะคะBSRC นะคะ BSRC อย่างที่มิกกี้เกริ่นไปแล้วตอนเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีประมาณสักครึ่งเดือนที่มีการ shut down นะคะตอนนี้กลับมาเป็น full operation เต็มที่แล้วเราก็จะเห็น quarter 4เนี่ยขูดรันเนี่ยกลับมาเรียกว่า estimate ตอนนี้อยู่ประมาณสัก122 KBD นะคะก็เรียกว่ากลับมารันเป็น normal operation นะคะก็เดี๋ยวมาลองติดตามในแง่ performance กันอีกทีนึง BCPG อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่ามีเรื่องของcogen นะคะที่จะเข้ามา realize เพิ่มขึ้นใน quarter 4นะคะก็จะเป็นภาพที่จะรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นก็จะควอเตอร์4นี่ก็จะมี857เมกะวัตต์โคเจน USA เข้ามา BPGI ก็เดี๋ยวลองดูในแง่ของ improvement นะคะก็จะมีเรื่องของ BSRC เนี่ยที่มีเซลล์วอลุ่มเริ่มเข้ามาในควอเตอร์4นะคะโอเกียขอแตะนิดนึงคือโอเกียเนี่ยก็ต้องบอกว่าควอเตอร์4เนี่ยก็จะเป็นเรียก high season ของการใช้แก๊สใช้พลังงานในยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์นี่ที่เราเห็นคือเรื่องหลักของราคาแก๊สเนี่ยจะมี improvementนะคะก็ถ้าณราคาวันนี้ก็ยังคาดการว่าราคาแก๊สก็น่าจะขึ้นประมาณสัก 24% อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ impact เข้ามาที่โอเกียค่ะ